ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @HMQ0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหรียญหล่อประภามณฑลหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าจังหวัดชัยนาทลักษณะเป็นเหรียญหล่อแบบโบราณพิมพ์ทรงสี่เหลี่ยมด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัวสองชั้นที่เศียรพระพุทธมีวงรัศมีและด้านข้างพระพุทธมีเส้นรัศมีเป่งเป็นลำออกมาขอบข้างมีกรอบซุ้มเลื่อนแก้วสองเส้นด้านหลังเหรียญเรียบมีรอยจานอักขระยันสนนราคาเช่าหามีตั้งแต่หลักแสนบาทจนถึงหลักล้านบาทส่วนทางด้านพุทธคุณนั้นเชื่อกันว่ามีทั้งทางด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดและที่สำคัญคือคงกระพันชาตีเป็นแน่แท้พระครูวิมลคุณากรหรือที่รู้จักกันในนามหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทท่านเป็นบุตรคนโตในจำนวนพี่น้อง9คนเมื่ออายุครบ22ปีท่านได้ลาไปอุปสมบทหน้าวัดโพบางเขนหรือปัจจุบันชื่อว่าวัดโพทองล่างซึ่งอยู่ปากคลองบางเขนตอนล่างส่วนวัดโพทองบนอยู่ทางตอนเหนือของปากคลองบางเขนตอนบนบริเวณจังหวัดปทุมธานีพระอุปชาท่านชื่อหลวงพ่อเชยจันทศิริอดีตเจ้าวาดวัดโพทองล่างซึ่งเป็นพระสงฆ์ฝ่ายรามันที่ถือเข่งในวัดปฏิบัติและพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อเชยท่านยังเป็นอาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาธุระมีความรู้ความชำนาญรู้แจ้งตลอดอีกทั้งทางด้านวิทยาคมก็แก่กล้าเป็นยิ่งหลวงปู่สุขท่านได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากพระอุปัชฌาย์ของท่านมาพร้อมกับพระอาจารย์เปิงวัดชินวนารามและหลวงปู่เฒ่าวัดหงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นศิษย์ในสายหลวงพ่อเชยวัดโพทองล่างเหมือนกันกับหลวงปู่สุขหลวงปู่สุขท่านมีเมตตามากจึงมีศิษย์เป็นอันมากมาขอเรียนวิชาเหล่านี้ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูวิมลคุณากรและเป็นเจ้าคณะแขวงรูปแรกของอำเภอวัดสิงห์ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเมื่อใดหลวงปู่สุขท่านมรณภาพเมื่อราวเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2466ปีกุลรวมสิริอายุ76ปีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่